Solid ชีวากับ Yuno SR ประลองกิจกรรมอารีนาให้ดูหน่อยสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิลเวอร์ในเกม Backover M และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backover M Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพามาดู Solid ชีวากับ Juno SR เห็นหลังจากที่ลงคลิปแล้วก็ขอตัวละคร SR 2ตัวละครนี้มานะครับคือมันไม่เห็นภาพเขาบอกพี่ลองเอาไปสู้ให้ดูหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงคือ2ตัวละคร SR พื้นฐาน Juno SR ใช่ไหมครับกับ Solid เอาจริงๆแล้วเขาเป็นดาเมจที่แรงมากๆเลยนะแค่ณปัจจุบันน่ะจะมีตัวละครระดับ SSR ค่อนข้างเยอะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเอามาหยิบจับหรือเอามาปั้นกันจริงๆแล้วสามารถปั้นได้นะครับ2ตัวละครนี้ศูนย์ดาวก็เล่นได้แต่ถ้า5ดาวหรือ2ดาวก็จะดีมากเพราะว่าจะได้ความเสียหายที่ทำได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยูโน่เองนะครับก็จะมีให้ผลเพิ่มความเสียหายที่ทำเมื่อโจมตีคลาสซัพพอร์ตเตอร์แต่โดยพื้นฐานเลยก็คือเราต้องให้ยูโน่นะครับเปิดก่อนเพื่อโจมตีทำให้ศัตรูติดดีบัฟหมดสภาพศัตรูก็จะได้รับความเสียหายแรงมากขึ้นส่วนโชลิดเนี่ยพื้นฐานแล้วนะครับยิ่งตัวละครมีค่าคีเยอะหรือโจมตีติดคีเขาก็จะได้ผลตรงนี้อยู่แล้วเพิ่มความเสียหายคิดคอนความแรงจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เขาจะมีผลโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายคิดคอนตามจำนวนบัฟที่ได้รับผลอยู่ด้วย 10%ต่อ1บัฟตามที่สกิลเขาเขียนมาอย่างนี้ฉะนั้นยิ่งเรามีบัฟจำนวนหลายบัฟก็จะแรงมากขึ้นมากๆในเรื่องหน้าสกิลของ Solid เขาจะช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลถึง 15% และสกิล2ก็จะเพิ่มอัตราคริติคอลอีกเลเวล3ด้วยกันนะครับแต่มาถึงเนี่ยเราจะใช้สกิลพิเศษเลยส่วนในเรื่องอุปกรณ์สวมใส่อันนี้ก็ถอดมาจากจูเลียตแต่เป็น AD รองนะครับไม่ใช่ AD หลักฉะนั้นพลังโจมตีก็เลยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่พลังโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ 60,000 คริติคอลอยู่ที่102นะครับแล้วก็คิดาเมจอยู่ที่ 87% อุปกรณ์อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเซตโจมตีติดดาวสปีดติดดาวแล้วก็สปีดแบบไม่ติดดาวก็สายตามีตามเกิดไปก่อนยังอัพไม่เต็มด้วยส่วนในเรื่องพรสวรรค์ก็จะมีความเสียหายที่ทำได้กับความเสียหายคริติคอลนะครับบวกตรงนี้อีก 10% แล้วก็ปลดในส่วนของเจาะเกาะสกิลอัพไปเลเวล4ถัดมาสำหรับยูโน่ยูโน่เนี่ยตอนนี้สายตามีตามเกิดไปก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้โจมตีติดดาวสปีดติดดาวแล้วก็ความเสียหายคริติคอลติดดาวหลักๆเลยก็คือเราต้องมีสปีดตามโซลิดงั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เปิดก่อนแล้วก็วางตำแหน่งค่อนข้างมีผลด้วยส่วนในเรื่องพรสวรรค์นะครับก็ปลดเหมือนกันสีเขียวอันนี้ยังไม่ได้ปลดเพราะเม็ดพรสวรรค์ไม่พอหน้าสกิลของยูโน่นะครับดีว่าค่อนข้างมีความสำคัญสูงเพราะเวลาเราใช้งานสกิลพิเศษเขาจะมีเพิ่มความเสียหายที่ทำ 20% ได้ด้วยนะครับยิ่งอัพเลเวลสกิลสูงโอกาสการติดหมดสภาพก็จะยิ่งสูงมากขึ้นแต่ตอนนี้เงินหมดนะฮะสกิลที่2มีรถเกาะการจัดทีมอาจจะไม่ได้แตกต่างจากทีมก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นประมาณนี้ต้องมีฟินลันวาลทอสแต่ยูโน่เนี่ยเราต้องอยู่ก่อนโซลิดเพราะไม่งั้นเวลาเราออโต้สกิลหรือโจมตีด้วยการกดมือเราจะไม่ได้ใช้งานสกิลพิเศษก่อนเราต้องใส่หมดสภาพก่อนนั่นเองนะครับการตั้งค่าสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าสปีดใครไวมากกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันหน่อยดีกว่านะครับฟินลันวาลทอสเฮ้ยโหเกินไปแล้ว5ดาว ใครออกก่อนก็ได้เปรียบใครช้ากว่าก็เรียบนะฮะมันเป็นปกติของทีมนี้ใครได้เปิดก่อนเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยของเราได้เปิดก่อนนะครับวาลทอสแล้วก็นี่ครับยูโน่เอาสักสปีด2แล้วกันจะได้ดูดาเมจแบบน้ำๆเนื้อๆอันติไปแล้วครับ 150,000 ติดหมดสภาพด้วยแล้วก็โซลิดงูฉกโอ้โหดูเป็นไงตัวเลขคีอย่างนี้เลยนะเลขขึ้นปรึดๆโคตรเถื่อนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมาดูความแรงกันดีกว่านะครับโซลิดนี่ 260,000 ขนาดตีไปแค่3ตัวแน่นอนเลเวลสกิลยังไม่เต็มนะครับแต่เจอทีมพวกนี้ค่อนข้างผมว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเราไม่ได้กลัวตัวดาเมจของเขานะครับเรากลัวตัวสปีดแต่นี้เหมือนเขาจะถอดของไปใส่ให้ตัวละครอื่นหรือเปล่าลัก 40,000 ลักไก่ไปก่อนแล้วกันเอ้ยโอ้โหเขาเปิดก่อนแต่เราน่าจะไม่ตายอยู่อ่ะดูสกิลลักมาเดี๋ยวเขาก็จะโจมตีประสานด้วยบึ้มได้อยู่ได้อยู่มาแล้วครับถึงเทิร์นของเราวิ่งเปิดบัฟสปีดไปบอลทอสแล้วก็มาถึงยูโน่ของจริงมันต่อจากนี้ต้องหักล่ะเออสายลมแสนสามนะครับ
แล้วก็โซลิดสไปเดอร์โอ้หายไปเลยไงแรงจริงนะฮะคือไม่ว่าจะลักแมกน่าโซลิดยูโน่เนี่ยคือได้หมดขอแค่เราทำมาฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ต้องซีนะครับไหนลองดูแสนเก้าสิผมว่าแสนเก้าเนี่ยค่อนข้างก้ำกึ่งนะคือตัวรองมีแค่สปีด1เองมั้งสปีดบวกแค่1แต้มนะครับ นั่นไงโดนเปิดก่อนละงานมาไอ้เด็บเป็นล่อของเราสปีดมาก่อนแสดงว่าเขาถอดอุปกรณ์นะครับอย่างนี้ก็ได้ส่วนอยู่เราก็จัดไปครับยูโน่ใครอุปกรณ์ไม่เหลือแล้วมาเล่นกิจกรรมนี้ยากอยู่เหมือนกันนะเซตทีมป้องกันเพราะเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตลอดนะครับไปให้ตัวละครหลักแล้วก็มาครับโซลิดชิวาการเล่นทีม2ตัวละครนี้ยูโน่กับโซลิดเนี่ยมันจะบูสต์ดาเมจได้มากกว่าแมกนาสวิงนะครับเพราะว่าสามารถใส่หมดสภาพศัตรูได้ด้วยนี่แหละอีกทั้งก็คือจะเป็นแอทแทคเกอร์2ตัวนะครับไม่เหมือนแมกน่าที่จะเป็นดีบัฟเฟอร์แต่นั้นเราจะใช้สกิลสังกัดซะมากกว่าเนาะดูวันนี้นะครับเฮ้ยโอ้โหยูโน่กับลัสสัตว์ไปสิต้องลองหวดกันสักหน่อยหนึ่งของเรานะครับชุดนี้ชุดธรรมดาบอลทอสใส่สกิลไปแล้วก็ยูโน่พร้อมจบโดนแค่ยูโน่นี่ก็คือหายไปครึ่งหลอดนะครับส่วนตัวละครดาเมจนี่หายไปเลยเพราะว่าชนะทางลักด้วยนอนโซลิดเป็นตัวปิดแต่พื้นฐานต่อให้เราไม่ได้ใส่ยูโน่ผมว่าใส่แค่โซลิดเนี่ยยังไงก็แรงอยู่ดีแรงมากแรงมากแรงแบบลดทันลัก38แต้มไหนลองดูคนนี้สิหุ้ยโอ้โหเขาเปิดบัฟเอาตัวโจมตีบอสมาด้วยนะเนี่ยเพิ่มความเสียหายแต่ก็ได้ยังได้อยู่เวลาโซลิดมีบัฟใช่ไหมนั่นแหละโคตรแรงได้เหมือนกันต่อให้เราไม่ใส่ยูโน่นะครับงานมาแล้วไงเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะประมาณไหนนะครับเพิ่มความเสียหายสินะหรือเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดจึงเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดรอดไหมเนี่ยผมว่าเดี่ยงแน่เลยโอ้โหแรงจริงเปิดก่อนได้เปรียบได้ปูดเลยคราวนี้ พร้อมฟูบัฟโดนสกิลที่2ไปอีกแต่ลองดูสิว่าเข้าฟูบัฟแล้วจะเป็นไงสไปเดอร์โอ้โหโดนไปเท่าไหร่เนี่ย280,000อ่ะมาตีตัวนี้แล้วกันนะครับทีมยื้อจัดไปใครมีสปีด3มาเล่นกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะครับเวิร์กอยู่เพราะว่าตัวมัน SR เหมือนกันนะนอกนั้นก็อยู่ที่ของเลยครับอยู่ที่สปีดและอยู่ที่ของเผลอของต่อให้ใส่ป้องกันก็ยืนยากเพราะ SR สกิลแรงอยู่นะครับมีหมดสภาพเขาจะไม่มีพวกทนทานต่อดีบัฟสักเท่าไหร่ปึ้มนี่ครับหายไปเลยเซตเดียวพอคอมโบประหยัดยังไม่ได้ยื้อเวลาเปิดบงเปิดปั๊บสักเท่าไหร่เลยนะครับคนนี้ไม่เอาแล้วกันสปีดสูงไปไหนลองดูหน่อยสิจัดไปครับอัสตายูโน่เหรอถึงเวลาที่เราต้องสู้เราก็ต้องสู้ของใครของเราก่อนเป็นเหมือนความมืดแล้วก็ยูโน่อยากเจอแบบอาสตาแข็งๆเฮ้ยโอ้โหตีไม่ติดคีตัวนึงแต่ก็ปิดไปซะจุ๊งๆ4ตัวดูความแรงหน่อยแล้วกันนะครับเท่าไหร่ชิงสรุปดาเมจ 203,000 เปาอยู่เก็บไปเหลืออีก3ตัวจัดไปครับคนนี้โซลิดศูนย์ดาวและยูโน่จะขนาดไหนกันเชียวทำไปเล่นต่อให้ศูนย์ดาวนะครับแต่พลังขนาดนี้ก็หล่นเหมือนกันนะถ้าเขาได้เปิดก่อนก็เรียกว่ามันเป็นปกติ104ครับ
ติดหมดสภาพทุกตัวเห็นไหมเนี่ยตัวเลขจุง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 เห็นอยู่นะเห็นนิดนึงฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับพามาดูโซลิดว่าเล่นได้อยู่จริงๆต้องบอกว่าตัวละครไหนก็เล่นได้ขอแค่เป็นตัวละครตีหมู่แรงๆมันไม่ใช่ตีบอสนะครับมันเป็นกิจกรรม PVP อีกอย่างเลยก็คือถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับถ้าเปิดทีหลังก็เรียบร้อยเป็นปกติอยู่แล้วยังไงสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้มาลองทดสอบโซลิดให้ดูนะครับตามที่ขอคู่กับยูโน่หวังว่าจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากนะครับเข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ